ข้อที่61เฉลยต่อเลยนะครับโจทย์ก็บอกว่านาดาล defeated คำว่า defeat นี่ก็รู้กันนะมันก็จะสอบความหมายว่าชนะนะครับผมนะชนะเบลเจียมคนเบลเยียมคอลิฟายเออร์ในรอบคัดเลือกลูเบนนะชนะ6-1 6-4 บ้าง reach a quarter final ก็ไปเข้าสู่ประมาณว่ารอบรองนะ in his first match in Thailandเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยสรุปได้ว่า6-1นี่ก็สรุปชัดเจนแล้วแหละเขาเรียกว่าชนะเฉลยข้อ3อันนี้ขออนุญาตเฉลยไว้นะครับผมเพราะว่าในชุดนี้มันก็เป็นการแปลแล้วก็เลือกที่มันเข้ากับประโยคสุด after match นาดาล met Mr. Aphisit ก็หลังจากจบการแข่งขันนาดาลก็ได้พบนะท่านนายก gave him a book ก็ให้หนังสือเกี่ยวกับ Thailand and a pen แล้วก็ให้ปากกาด้วย why นาดาลก็ส่งเห็นนะ hand ได้ประสงค์ส่งให้ท่านนายกก็คือ a t-shirt เสื้อพร้อมกับไม้เทนนิส1ไม้ It was an interesting match เลยที่แบบน่าตื่นเต้นมาก I enjoy it very much Thank you for creating a good image for Thailand นี่จะพิสูจน์โทรทูเดอะสเปนเนี่ยคำว่าสเปนเนี่ยตัวนี้นักเรียนคงเข้าใจนะก็น่าจะหมายถึงนาดาลที่เข้ามาเล่นอะไรเงี้ยเล่นมาแข่งขัน62 context เกี่ยวกับเทนนิส What word show the symbol of this gameเขาก็มาถามว่าข้อใดเป็นสัญลักษณ์นะสัญลักษณ์ของการของเกมเนี้ยก็รู้ว่าเขาแข่งอะไรอยู่ใช่ไหมเขาแข่งก็จากโจทย์นะก็เดาออกว่าน่าจะแข่งเทนนิสก็เลยเฉลยว่าไม้ละเก็ต63นะครับ62เฉลยข้อ4นะ63ไอ้ชาวที่ว่าตัวเนี้ยหมายถึงใครไอ้คนๆเนี้ยหมายถึงใครก็มีคนเดียวเท่านั้นนะครับผมก็เลยเฉลยเป็น the famous tennis player ต่อไปนะฮะUS astronomers said on Wednesday they have discovered the Earth's side planet that they think might be habitable, orbiting a nearby star. เขาแยกเฉลยไว้เพราะพวกนี้มันง่ายๆก็ทำให้มันเร็วๆหน่อยเดี๋ยวห้องสอบก็ทำอะไรก็ไม่ทัน Astronomer ก็สื่อสารทางดาราศาสตร์ชาวสหรัฐพูดว่าได้ค้นพบ planet ก็ดวงดาวขนาดเท่าโลกมนุษย์นะคิดว่าน่าจะ habitable แปลว่าอาศัยอยู่ได้นะ habitable แปลว่าอาศัยอยู่ได้ This mean the new planet isfamiliar แปลว่าคุ้นเคย suitable for people เหมาะสมกับคนอาศัยอยู่เฉลยข้อ2นะครับนะส่วนข้อ3ที่มีข้อว่าทั่วไปข้อ4บอกไม่รู้จัก unknown 64เฉลยข้อ2เหมาะสมสำหรับคนที่จะไปอยู่อาศัยเรียกว่า habitable Tony Curtis whose good look made him a Hollywood star คำว่า good look ก็หน้าตาหล่อทำให้เป็นดาราฮอลลีวูด pass away แปลว่าตายซะแล้วนะที่บ้านเขาด้วยอายุนะ685ในรัฐเนวาดาจากเรื่อง The Piece แปลว่าตอนหนึ่งของข่าวนี้โทนี่ของเราเป็นยังไงข้อ1เป็นลมนะ unconscious die because of old age อันนี้สนใจคำว่า die เนาะแปลว่าตายเนาะเพราะอายุมาก was well treated โอ้รักษาตัวที่ดีดีเลยในโรงพยาบาล stop being เลิกเป็นดาราเฉลยก็2ครับง่ายดีเนาะ because of old age three Japanese climber and their guide are missing เขาพูดถึงละนักปีนเขาละมักคุเทศหรือว่าคนนำเที่ยวสับสูนละ after an avalanche แปลว่าหิมะถล่ม on a cold mountain in central Nepal they were trying to climb one of the most difficult in the world เรื่องคือจะไปปีนเขาชนะอุปสรรคที่ยากที่สุดนะแต่ก็มองเท่ง avalanche แปลว่าหิมะถล่มนะก็เฉลยเลย snow slide นะครับ earthquake แผ่นดินไหวฝนน้ำท่วม storm พายุ66ข้อ3ครับ snow slideSouth Korea Parliament รัฐสภา Bill Lunch คำว่า Lunch นี่แปลว่าการเริ่มโครงการเริ่มอันนี้มันใหญ่ๆจะโต Inquiry คำว่า Inquiry นี่แปลว่าสอบถามมันก็เป็น Inquire นะอันนี้ถ้ามันคำนามว่า Inquiry สอบถามสิทธินะคำว่า Claim ก็แปลว่าการอ้างสิทธิ์หรือว่าคำพูดที่อ้างกันมานะ That performance by teenage girl pop group are too sexually suggestive ก็ชี้นำนะว่าเป็นทางเพศมากเกินไปคือชี้นำยั่วยุถ้าแปลตรงๆก็อาจจะยั่วยุทางเพศมากเกินไปโดยนักร้องสาววัยรุ่นทั้งหลายแหละสรุปแล้วรัฐสภาก็จะเริ่มทำการสืบสวนนั่นเองนะก็จะเริ่มทำการสอบนะสอบปากคำประมาณนี้ Call it over the decision discuss controversial case enjoy entertainment hall and investigation อ่ะก็ไปดูพร้อมกันคำว่า call it นะครับ call itover decision คำว่า call it นี่มันก็เหมือนกับว่าชนปะทะกระแทกนะคราวนี้ก็อาจจะแปลว่าโตเถียงกันรุนแรงมากอะไรเงี้ยก็คงไม่ใช่ discuss แปลว่าอธิบายเกี่ยวกับเคสกรณีที่มันโตเถียงกันรุนแรงต่อนะฮะคราวนี้ก็บอกว่าอธิบายว่าทำไมคุณถึงโตเถียงรุนแรงคุณทำไมต้องพูดอย่างนี้เงี้ยก็คงไม่ใช่
สนุกนี่ไม่ใช่แน่นอนอ่ะเริ่มเลยนะ whole and investigation investigation แปลว่าสืบสวนสัมพันธ์กับ inquiry มากที่สุดเฉลยข้อ4ครับ40 year old female elephant was lying succumbed to her illness คำว่า succumbed นี่จริงๆแปลว่าแพ้นะแพ้หรือว่าแปลว่าตกอยู่ภายใต้อย่างเงี้ยก็จะแปลเงี้ยนะตกอยู่ภายใต้ความเจ็บป่วยก็คือแปลง่ายๆแล้วกันนะก็คือป่วยตายอ่ะแพ้กับความป่วยนี่แหละที่โรงพยาบาลช้างลำปางเมื่อบ่ายเมื่อวานนี้ hospital staff เจ้าหน้าที่ลงมาก็พยายามละ the best ดีที่สุดละแต่ไม่สามารถช่วยชีวิตเจ้าจัมโบ้ที่ว่าได้จัมโบ้รู้นะก็คือช้างจากอาการติดเชื้อ infection ติดเชื้อในกระเพาะ stomach severe ขั้นรุนแรงอ้าว this mean บัวลอยเป็นยังไง no longer able ไม่เหลือละไม่ไหวละ no longer ไม่ไหวละที่จะสู้นะข้อ2บอกว่าโอ้ recover from หายป่วย3บอกว่าหยุดละหยุดทำงานละเพราะว่าข้อ4สภาพแย่นะเพราะว่าอะไรเอ่ยโอเคนะครับนั้นข้อความนี้ก็คงตายเลยแล้วแหละนะเฉลยข้อ1 no longer able to fight against จัมโบ้ที่ว่าหมายถึงใครก็ต้องหมายถึงช้างครับเฉลยข้อ1 elephant ข้อ70 at least 21 pilotwell die ไอ้ตัวนี้เห็นพายลอตเวลนี่ไม่เกี่ยวนักบินนะนำร่างนำร่องอ่ะนำทางก็คือปลาวาฬที่มีตัวที่มันว่ายนำหน้าม่องหมดละตายเกี้ยง21ตัวหลัง after breaching เขา breaching ก็เคยตื่นอ่ะไปขึ้นบนชายหาดเลยที่ Northern New Zealand Bay as rescue rescue กู้ภัยพวกกู้ภัยก็มาสู้กันเลยนะพยายามจะช่วยอ่ะช่วยที่มันว่ายหลงทางมาอีก50ตัวให้มันstrand on the course ที่มันยังอยู่ที่เกยตื่นสรุปดีกว่า strand on deck ไม่แปลว่ามันเกยตื่นนะประวานเกยตื่นข้อ1 attempt to refort พยายามที่จะ refort refort ก็แปลว่าลอยนะลอยใหม่1ครั้งเหมือนกับคนจมน้ำก็พยายามจะให้มันลอยขึ้นมาใหม่เงี้ยข้อ2 left to lie ปล่อยให้นอนตรงกลางทะเล middle swimming ว่ายน้ำรอบ course ก็แปลว่าอ่าวนั่นเอง unable to go back เกยตื่นก็กลับทะเลไม่ได้เรียกเกยตื่นunable to go back to the sea เพราะฉะนั้น70เฉลยข้อ4ครับ